ริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูพริกหยวกสอดไส้เริ่มจากกรีดตรงกลางเม็ดพริกให้เป็นแนวยาวนำไส้และเมล็ดพริกออกเตรียมไว้ค่ะจากนั้นผสมเนื้อหมูบดเนื้อกุ้งสับไข่ไก่แล้วปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยนำไปบรรจุลงในพริกหยวกผสมแป้งทอดกรอบรสฮอตแอนด์สไปซี่ทูอินวันกระเทียมพริกไทยดราโกกิกับน้ำเย็นคนให้เข้ากันนำพริกหยวกสอดไส้ลงชุบแป้งให้ทั่วแล้วนำลงทอดในน้ำมันทอดจนสุกลอยตักขึ้นพักไว้ค่ะจัดพริกหยวกสอดไส้ลงในภาชนะโรยหน้าด้วยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดหอมแดงเจียวแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะ